รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับการสอบปากคำนักแสดงมากฝีมือต้องเหน่งรัดเกล้ากับกระแสอีแย้มฟีเวอร์และชีวิตที่ผ่านมาในวงการบันเทิงจะแสบแซบแค่ไหนห้ามพลาดในรายการสอนอแสนแสบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เป้ครับมาขอต้อนรับเข้าสู่นะฮะรายการที่เราจะพาคุณไปไขคดีบันเทิงแสบแบบสดๆกันนะฮะกับสอนอแสนแสบวันนี้อาร์ตมาแทนอาร์ตนะครับครับอาร์ตชายมาแทนอาร์ตหญิงหนีน้ำท่วมทำไมโทษทีนะดูชื้นๆอับๆไปนะดูเปียกๆอับๆลุยมาลุยมาเมื่อเช้าได้จัดรายการสบายเลยโฟลไม่ได้จัดด้วยมาถึงก็เข้ารายการแล้วหมดเวลาแล้วเป็นวันมหาวิปโยควันนึงนะผมมาถึงนี่อดกลางวันนี่เริ่มจะดีขึ้นแล้วแต่ชั้น23ของเรายังไม่ค่อยดีขึ้นทำไมอ่ะพี่มดดำอะไรเนี่ยอะไรจะไปลอยไฟไปลอยไฟอะไรของพี่เขาก็ไม่รู้อ่ะข้างนอกอ่ะข้างนอกมันวุ่นวายไงใช่นางก็ไม่รู้จะกลับบ้านถูกยังไงไงนางหมดน้ำตาลตกคาร์โบตกกันไม่รู้อ่ะเวียนอยู่ข้างนอกเนี่ยกำลังเหนื่อยอยู่กำลังเวียนอยู่เลยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะนี่ตกลงเส้นอโศกของเรานี่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นอะไรฮะเป็นอโศกวอเตอร์พาร์คบางคนก็ว่างไปตัดต่อเป็นสไลเดอร์ลงมาแล้วตอนนี้เป็นกิจกรรมสนุกสนานเมื่อเช้าครับผมแต่จริงแล้วคนที่อยู่บนถนนจริงๆช่วงเช้านี่เครียดมากเพราะเข้างานกันไม่ทันนะฮะก็ตอนนี้สถานการณ์ผ่านไปแล้วแต่เจ้านายเข้าใจได้อ๋อแล้วโอเคเริ่มต้นข่าวบันเทิงวันนี้ก่อนไปข่าวนิดนึงมีคอนเสิร์ตมาฝากกันโอ้โหไกลขนาดนั้นนะครับผมบิ๊กฮีโร่บรรยากาศคอนเสิร์ตที่เราจะได้เจอกับศิลปินที่เรียกว่าระดับบิ๊กระดับตำนานเลยนะฮะนี่ครับคุณดูครับคนแรกใครครับนูโวเอาหนุยก่อนไหมหนุยพี่หนุยอัมพลบูนพี่หนุยอัมพลบูนทานตามมานูโวคาราบาวนี่ไงโอ้โหนะฮะเขาจะจำหน่ายบัตรแล้วเนี่ยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับครับก็เป็นการรวมตัวการครั้งประวัติศาสตร์จริงๆ 25-26 กรกฎาคมนี้นะครับรอบทุ่มที่รอยัลพารากอนฮอลล์บัตรนี่บอกราคากันเลย 3,500 3,000 2,500 บาท 2,100 บาทจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาลองเข้าไปดูกันได้นะครับครับครับเรียกว่าเป็นบิ๊กฮีโร่คอนเสิร์ตนึกถึงพี่หนุ่ยนึกถึงเพลงอะไรใจอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวส่งมาจังหวะเลยนะเพลงเมื่อกี้ผมรู้เมโลดี้เลยใจสู้หรือเปล่าหรือเตียงเนี่ยผมคนละเพลงเลยพี่หนุ่ยไมโครพี่หนุ่ยอัมพลมูลเอาไปเลยเอาไปรอดเอาไปได้เลยนูโวหมดคำถามหมดทุกคำเยี่ยมเยี่ยมใช่ถูกต้องสิ่งที่ทำมันฟ้องเรื่องราวคาราบาวนี่ครับพี่น้องครับเอาเพลงเสียงเพลงบัวลอย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 จะเพื่อนยากแต่นั่นแห้วนี่นะฮะคือจริงๆแล้วเพลงเหล่านี้มันอยู่ในความทรงจำจริงๆนะฮะแล้วก็นี่เรียกว่าครั้งนี้เราจะได้เจอระดับบิ๊กมาเจอกันบนเวทีทั้ง3ศิลปินแบบนี้น่าดูมากๆแค่ร้อง3เพลงนี่ยังเหนื่อยเลยนะฮะถ้าเกิดไปเจอคอนเสิร์ตนี้รับการความมันแน่นอนเต็มที่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เต็มที่กว่านะฮะก็เป็นเรื่องราวของเหล่าดาราต่างๆโอ้จ่อคิวกันบานเลยนะโอ้คดีความมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินนะฮะเขาก็ต้องมาลงบันทึกประจำวันกับเราในช่วงนี้แหละครับลงบันทึกประจำวันช่วงลงบันทึกประจำวันต
้งแต่มีข่าวลือรักร้าวของคู่รักแตงโมภัทรธิดากับโตโน่ภาคินก็มีแต่ฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งยอมรับว่าแยกกันอยู่จริงแต่ถึงยังไงก็ยังมีความรักให้กันเหมือนเดิมเพียงแต่รอเวลาแก้ไขปัญหาต่างๆเท่านั้นล่าสุดสาวแตงโมก็พร้อมเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมประเด็นเพื่อนอักษรย่ออ่างที่ออกมาแฉว่าขายตัวจนดารารุ่นน้องคนสนิทอย่างโมอามีนาทนไม่ไหวขึ้นโพสต์ข้อความจวกเพื่อนคนดังกล่าวทันทียังไงจ๊ะอย่างที่เขาได้บอกอะค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาและตัวโมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นก็โมขอให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวในการแก้ปัญหาหรือว่าในการตัดสินใจอะไรแบบนี้ดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้คือแยกกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วคะก็สักประมาณเดือนนึงอะค่ะก็เป็นสาเหตุแบบเบสิกทั่วไปสำหรับหลายๆคู่ที่อาจจะเป็นเรื่องแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยิบย่อยมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นสะสมเป็นเวลานานค่ะถามว่ามันจะคาดหวังกับการรีเทิร์นไหมตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะที่ว่าคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้เราบอกไปในแง่บวกเกิดวันข้างหน้าเราสรุปออกมาเป็นในแง่ลบมันก็จะกลายเป็นว่าเราพูดไม่ตรงความจริงฉะนั้นก็ตอนนี้มันยังตัดสินไม่ได้จริงๆนะคะก็สำหรับเรื่องน้องเชเบลก็น้องเชเบลจริงๆแล้วเนี่ยการให้ข่าวของน้องอะค่ะก็ขอยืนยันแทนน้องว่าจริงๆแล้วน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่น้องบอกว่าน้องรู้หลายๆอย่างแต่น้องอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถพูดได้อันนั้นน้องไม่รู้เรื่องโมได้คุยกับน้องแล้วนะคะโมไม่ขอพูดถึงบุคคลที่3ดีกว่าเพราะว่าในตัวโมเองเมื่อเรื่องเกิดกับตัวโมก็ไม่ได้โกรธคือโมแค่เสียใจแล้วก็โมสามารถจัดการกับความเสียใจแล้วก็กลับไปรักเพื่อนคนนี้ได้แล้วก็มันมีอะไรที่ดีๆมากมายกว่านั้นเพราะฉะนั้นโมก็ไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้โกรธหรือเกลียดเขาค่ะโมก็ยังรักเขารักครอบครัวเขาเหมือนเดิมขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตัวแม่ของเมืองไทยอีกคนสำหรับนางเอกสาวชมพู่อารยาที่บินลัดฟ้าไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงงานเทศกาลหนังเมืองคานเป็นปีที่3แถมชุดเดินพรมแดงของเจ้าตัวติดท็อป5แฟชั่นพรมแดงอีกด้วยแต่ในงานวันที่2เกิดผิดคิวผู้จัดงานปล่อยคนเดินกรูเข้ามาบังรัศมีของเธอแววมาว่าเจ้าตัวหน่อยถึงขั้นร้องห่มร้องไห้หลังจบงานเลยทีเดียวจริงไหมจ๊ะก็ดีใจค่ะแล้วก็คือก็ดีใจที่สื่อทางโน้นเขาก็ให้ความสนใจเนี่ยเพราะจริงๆเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมลุคทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราแบบว่าได้พื้นที่สื่อตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็พอติดโหวตอะไรเงี้ยคนไทยก็ช่วยกันโหวตสุดฤทธิ์ด้วยอะไรเงี้ยก็ชื่นใจไม่ทำให้ผิดหวังสักทีเลยคนไทยชมเองก็ไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่แน่นอนมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องปล่อยคนเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีแต่ความเสียดายแหละแต่ก็คิดว่านะตรงนั้นเราก็ทำดีที่สุดแล้วคือเราไม่ทันได้ตกใจอะเหมือนกับว่าเราคิดแต่ว่าเราต้องถ่ายรูปอะฉันมาถ่ายรูปมาพรีเซนต์อะไรเงี้ยมีข่าวว่าแบบว่าเราร้องไห้ทั้งคืนคือจริงๆเหมือนกับว่าเราพูดแล้วก็คือน้ำตาซึมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ชมคนเดียวทั้งทีมเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนมันแบบไม่มันเสียดายอะไรเงี้ยเอาจริงๆยังไม่ได้ย้ายบ้านเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไปมากันอยู่ก็เลยแบบเป็นแฟนกันจริงๆอะชมพอจะทราบว่างานแต่งงานชมเนี่ยแบบเป็นที่มาของหลายๆประเด็นมากไม่ใช่แค่ประเด็นนี้อะไรเงี้ยค่ะก็งานก็ผ่านไปแล้วเนาะก็จริงๆไม่มีอะไรเลยอะค่ะผู้บริโภคสื่อคิดมากเลยไม่มีอะไรค่ะดาราชิลมากหลังจากที่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระถือว่าสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาก็ดังเปรี้ยงปร่างงานรุมสุดๆล่าสุดก็มีงานกับคู่จิ้นอย่างชอนจินดาโชตเลยขอถามถึงเรื่องที่มีคนมองว่าเจ้าตัวมีกระแสและดังได้ขนาดเนี้ยเป็นเพราะหนุ่มชอนเอสเธอร์จะรู้สึกยังไงพร้อมถามถึงเรื่องที่มีคนเมามาว่าทางช่อง3ได้เรียกตัวกลับไปเพื่อเซ็นสัญญากับช่องจริงหรือเปล่าครับพี่ชอนก็ให้การ์ดค่ะใช่ค่ะก็เขียนคำอวยพรปกติประสบความสำเร็จมีความสุขมากๆอะไรประมาณนี้ค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ยังนึกถึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขียนการ์ดมาให้ทริปนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยค่ะเตรียมรถไม่ทันยังจัดกระเป๋าไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเสร็จงานต้องรีบกลับไปจัดกระเป๋าต่อค่ะไปฟูกูโอกะแล้วก็คันไซค่ะแต่ว่าเหมือนไปสถานที่ไหนบ้างไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูไม่ได้อ่านโดยรายละเอียดนะคะก็ด้วยหนังสือแล้วอาจจะมีการถ่ายแบบว่าช็อตแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวฝากติดตามชมแล้วกันนะคะทำงานเราก็ทำเต็มที่ความสามารถเราก็
แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆถือว่าเรามีคู่ซัพพอร์ตที่ดีด้วยต่างคนต่างช่วยกันมันก็เลยให้ภาพลักษณ์ที่ออกมามันดูดีคนเลยชื่นชอบแล้วก็คอยติดตามผลงานมากกว่าค่ะไม่น้อยค่ะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฟังแต่สิ่งดีๆพยายามไม่เครียดละกันค่ะท่านตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะจริงๆถ้าในเรื่องของสัญญาก็อาจจะต้องคุยกับผู้จัดการค่ะแต่ว่าถ้าร่วมงานกันก็ยินดีมากๆที่จะร่วมงานด้วยค่ะจริงๆด้วยความที่เราเป็นนักแสดงอิสระอยู่ตอนนี้ก็ยิ่งอยากที่จะใช้ความเป็นอิสระตรงนี้เพราะว่าเราสามารถร่วมงานกับหลายๆที่ได้นักแสดงหลายคนที่เราอยากร่วมงานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการเปิดโอกาสอีกช่องทางนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแรงแสงทุกโค้งจริงๆสำหรับหนุ่มชอนจินดาโชติที่พักนี้เห็นออกงานอยู่ตลอดคิวงานแน่นขนาดเนี้ยเลยโดนกระแสดังแล้วอัพค่าตัวไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าพร้อมทั้งล่าสุดมีภาพปาปารัสซี่ที่เจ้าตัวไปทานข้าวกับสาวเอสเธอร์กัน2-2ไม่รู้ว่าจะจินกันนอกจอจริงๆแล้วใช่ไหมนานหนุ่มชอนจริงๆ7วันนะครับก็คือต้องวิ่งกับละครด้วยละครเราก็ยังถ่ายอยู่แต่ว่าช่วงไหนที่เราให้คิวละครเป็นหลักครับไม่กล้าเรียกว่าปีทองครับผมเพราะว่ามันเหมือนอวยตัวเองเกินไปเพราะเป็นปีที่ดีแล้วกันครับเป็นปีของการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆที่เริ่มต้นได้ดีครับผมเป็นคนไม่ค่อยโก่งค่าตัวครับเราคุยด้วยลักษณะของงานผมเคยทำงานพาร์ทพิธีกรมาก่อนผมก็รู้ว่าสเกลงานมันขนาดไหนอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้มันมีการต่อรองได้อยู่แล้วผมไม่ได้มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นต้องรีบตักถ้าทำงานสมดก็คงจะไม่มีงานจ้างต่อผมแน่นอนนะครับผมไม่อยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เมาส์ของผู้จัดงานว่าเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้เรื่องเยอะอะไรที่เราทำไม่ได้เราทำให้เขาน้อยกว่าปกติเราก็จะลดค่าตัวให้เราให้เขานะครับอะไรที่เราทำมากเราก็รู้สึกว่าเขาช่วยเหลือเราได้เราก็จะขอนะครับตามความเหมาะสมมากกว่าที่นะครับคือมันไม่ใช่แค่หัวหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีก2หัวที่ติดต่อเรามาหลังจากกลับจากญี่ปุ่นเราก็จะวิ่งเราก็ต้องวิ่งไปถ่ายต่อเลยแต่ว่าผมว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคุยกับผู้จัดการทั้ง2ฝ่ายว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีน้องจะได้พักเป็นโอกาสที่ดีที่ผมก็จะได้พักเหมือนกันที่จะได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็เป็น2เมืองที่ผมยังไม่เคยไปก็ถือว่าซะว่าไปทำงานน้อยกว่าไปเที่ยวครับครับโสดครับยังเดินห้างคนเดียวอยู่เหมือนเดิมครับไปกินข้าวรายการอะไรด้วยอ๋อคือภาพนั้นตากล้องเขาเก่งมากครับคือไปกันตั้ง6คนแต่ถ่ายได้2คนแล้วภาพนั้นก็คือเราไปวัน first date ดูละครครับมีเจดวิพัฒน์มียิปซีมีพี่นุ่นวรนุชด้วยอะไรในร้านนะครับแต่ว่าผมก็งงเหมือนกันว่าถ่ายติดอาจจะเป็นเพราะนั่งเรียงกันแล้วด้วยถ้าดูได้มุมภาพแล้วคนเวลาไปออกเดท2คนเขาคงไม่นั่งติดกันเขาต้องนั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีอะไรตัวมากขึ้นไหมครับผมวางตัวเหมือนเดิมครับแต่ถ้าจะวางระวังเนี่ยก็ระวังพัดของน้องมากกว่าจะพูดจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาอายุยังน้อยผมไม่อยากให้เขาติดภาพว่ามีชื่อผมอยู่ตรงหน้าผากเขาตลอดเวลาไม่งั้นเขาจะทำงานลำบากไม่งั้นเขาจะออกไปร่วมงานจะไปถ่ายละครใครก็ยากถึงแม้อีกคนหนึ่งจะต้องรับผิดชอบความผิดที่ได้ก่อไว้จนไม่สามารถโผล่หน้าโผล่ตามาให้เห็นได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างสาวปันสุทธตาแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะยังมีหนึ่งหนุ่มที่คอยลงรูปให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันไปบ้างอย่างหนุ่มมาร์ชจุฑาวุฒแล้ววันคล้ายวันเกิดของสาวปันหนุ่มมาร์ชมีของขวัญวันเกิดอะไรให้ฝ่ายหญิงจ๊ะรวมไปถึงตอนเนี้ยที่สาวปันเพิ่งจะเข้ามหาวิทยาลัยด้วยงานเนี้ยไม่รู้ว่าหนุ่มมาร์ชเขาจะแอบห่วงหรือห่วงเรื่องไหนยังไงบ้างไหมกลัวหนุ่มๆจะเข้ามาจีบบ้างหรือเปล่าครับครับมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วครับโอเคครับก็อายุครบ18ปีพอดีครับก็ถือว่าได้โตขึ้นเนาะได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อวยพรให้ปันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมก็มีให้หนังสือครับมีหนังสือเกี่ยวกับทำอาหารอะไรเงี้ยครับให้ไปอยากจะให้เขาทำให้เราทานอ๋อไม่ครับน้องหลังๆชอบทำเค้กก็เลยมีโอกาสเป็นให้หนังสือไปอะไรเงี้ยเพื่อแบบไปเรียนรู้สูตรอะไรมากขึ้นเวลาเขาทำนี่เอามาให้เราชิมก่อนยังไม่ได้ชิมเลยครับ ใช่ส่วนใหญ่ให้คนอื่นกินมากกว่าครับก็สังคมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วแล้วก็จะมีสังคมใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็ต้องแบ่งเวลาดีๆครับทั้งเรียนทั้งเพื่อนอะไรเงี้ยครับหนุ่มมีมาไหมคะอ๋อไม่ได้กังวลตรงนั้นครับผมว่าคือมันไม่ใช่โรงเรียนหญิงล้วนนะไม่ใช่มหาลัยไม่ได้หญิงล้วนมันก็ต้องเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับดูเหมือนจะแฮปปี้สำหรับคู่ของหนุ่มภูริฮิรัญพฤกษ์และภรรยาสาวแอนอลิชาที่หลังจากควงกันจัดทริปปั๊มลูกหลังกลับมาสาวแอนก็ดูอวบอิ่มมีน้ำมีนวลเหมือนว่ากำลังจะมีข่าวดีจนคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือเจ้าตัวจะตั้งท้องแล้วหรือเปล่ารวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างรีสอร์ทที่ไปก็ไปได้ดีจะมีขยับขยายเปิดเพิ่มที่ไหนอีกไหมจ๊ะ
ดีค่ะก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะในช่วงที่แบบเป็นหน้าฝนหน้าที่แบบคนไทยไม่ค่อยนิยมคนไทยพวกเราเนี่ยก็จะอุ้ยหนาวมาก็จะมาเที่ยวก็จะแห่กันมาจนไม่มีที่ให้พักถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยโรงแรมผมมันอยู่ได้ด้วยคนจีนก็คือจองครับปีอยู่แล้วครับมียอดจองครับปีอยู่แล้วมีแพลนอยู่แล้วฮะห้องพักขยายเพิ่มอยู่แล้วที่ปายนะครับแล้วก็บ้านก็ยังขายอยู่แล้วก็จริงๆตัวผมเองเนี่ยผมก็บอกกับภรรยาว่าเฮ้ยเราควรจะมีโรงแรมของเราเนี่ยสัก 2-3 ที่ก็พยายามจะหาดูที่อื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยที่ภูเก็ตก็กำลังเจรจาอยู่ครับกำลังเจรจามีที่ดินที่ดินอะไรซื้ออะไรไว้ยังครับที่ดินที่ภูเก็ตมีเกาะอยู่แล้วครับทั้งเกาะใช่ก็รอที่จะพัฒนาอยู่เปิดเป็นรีสอร์ทของเราเองด้วยใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้ของเรา 100% เพราะว่าอาจจะต้องมันต้องลงทุนเป็นพันล้านอ่ะมันยังไงมันก็ต้องมีนักลงทุนต่างชาติมาร่วมด้วยอยู่แล้วนี่ถ้าท้องปุ๊บวันแรกรู้จะเป่าประกาศเลยค่ะไม่ต้องห่วงรอมานานรอมานานรอมานานใช่อยากให้ทุกคนดีใจด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบคาดหวังอยากเห็นอยากยินดีด้วยก็แบบอยากจะมีวันที่แบบได้บอกโอ้ยท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ได้ปิดแล้วก็อาจจะไม่ได้ถือเคล็ดเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยกำลังกายหนักมากแต่ว่าตัวจะใหญ่ขึ้นออกกำลังกายวันละอาทิตย์ละ4วันแล้วแบบนึกว่ามันจะผอมลงแต่มันตัวใหญ่ขึ้นกำลังเครียดมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็พักเรื่องการแพทย์ไปก่อนเพราะว่าเราคิดว่ายิ่งไปทำแล้วมันยิ่งไม่ติดมันยิ่งเครียดกาลาปากอสไปเม็กซิโกไปโอ้โหไปยาวมากเลยค่ะไปเดือนกว่าไปดำน้ำคือจริงๆมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะไปดำน้ำกาลาปากอสเป็นการจบแบบชีวิตการดำน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันเป็นทริปสุดท้ายถ้าไม่ได้ดำน้ำหลังจากนี้โอเคก็อันนี้ก็ถือว่าสมหวังแล้วได้ไปมากันที่คู่รักสุดหวานอย่างสาวมากกี้ราศีและหนุ่มป๊อกภัสรกรที่ล่าสุดมีข่าวมาว่าทั้งคู่แอบซุ่มมีแพลนทำธุรกิจร่วมกันไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจอะไรและเรื่องที่มีหมอดูออกมาทักว่าทั้งคู่จะต้องเลิกกันทั้งคู่รู้สึกยังไงบ้างพร้อมทั้งเห็นว่าหนุ่มป๊อกจะทำซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองจะเป็นเพลงอะไรนางเอก MV จะใช่มากกี้หรือเปล่าครับก็ถ้ามีแล้วก็ตัวสโคปงานมันเขาเรียกอะไรเราโอเคแล้วก็น่าจะเข้ากับตัวเราสองคนก็ถ้ามีให้ผมไปร้องเพลงแล้วให้เขาเต้นนี่ผมเอาเลยนะเขาชอบเต้นมากงานไม่ถนัดหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบการแสดงแบบร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยเขาจะชอบแซวเพราะเขาถนัดเนี่ยเป็นงานที่เขาถนัดจริงๆวันนี้คืนนี้ผมถ่ายมิวสิกวิดีโอซิงเกิลแรกของอัลบั้มเดี่ยวอะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาถ่ายละครเสร็จก็คงมาช่วยดูนิดหน่อยๆแล้วก็น้องสาวเขาเล่นเป็นนางเอกด้วยน้องสาวมาเล่นเป็นนางเอก MV แทนใช่มันคงแบบว่าคือด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครมันต้องแบบดูแบบเซ็กซี่นิดนึงเนาะซึ่งกี้ไม่น่าจะรอดถ้าเป็นในแนวทางเซ็กซี่ก็เลยให้น้องสาวไปเขาแบบเขาดูแบบเซ็กซี่ดูเป็นนางแบบผมยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราก็ช่วยทางด้านเบื้องหลังมากกว่ารู้สึกยังไงที่มีหมอดูทักอย่างเงี้ยเหรอคะก็เพิ่งเคยได้ยินครับแล้วก็จริงๆก็ผมก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องนี้เราด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราไม่ค่อยได้ดูอะไรแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวิธีดูจริงๆแล้วมันดูจากอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ทุกวันนี้เราแฮปปี้ดีเราก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมากกว่าใช่ไม่มีคนเชื่อเรื่องดวงอะไรบ้างไหมครับผมไม่ครับแต่คุณแม่มีบ้างก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งนะฮะครับพี่ก็เชียร์แหละเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องหมอดูมาทักนะว่ามีเกณฑ์จะเลิกกันเขาไม่สนใจหรอกครับเขาไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วเอาปัจจุบันนะฮะเอาตัวเขาดีกว่านะครับส่วนเรื่องของโหนี่ไงคุณชมพู่อรุยาก็เข้าใจเขาหน่อยเหมือนกันนะครับบางทีภาพมันออกมาแบบนั้นเห็นแบบว่าการปล่อยคิวมันหลุดคิวในการเดินพรมแดงโอ้เขาเตรียมตัวมาตั้งนานไงมันผิดคิวเขาก็เสียดายเหมือนกันแหละนิดนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีมากครับเป็นที่กล่าวถึงมากๆเหมือนกันในประเทศไทยเรานะฮะส่วนเอสเธอร์กับชอนเนี่ยแหมคู่นี้ครับสรุปแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนอะไรกันนะพวกผมนี่ก็จิ้นกันจริงเนี่ยคู่นี้เชียร์ไหมเชียร์ไหมเชียร์มากเชียร์ทุกคู่เลยอ่ะมันน่ารักมากก็ไม่ชอบเห็นคนรักกันไม่ชอบเห็นคนไม่รักหลายคนก็อยากเห็นแฟนพี่เป้ว่าพี่เป้มีแฟนเมื่อไหร่ยังไงนิ่งๆก่อนโฟกัสเรื่องงานเหรอโฟกัสเรื่องงานโฟกัสทุกเรื่องขอนิ่งๆไปก่อนไปที่ต่างประเทศหน่อยได้ครับเปิดตัวนะฮะภายใต้แบบรูปลักษณ์ใหม่แล้วก็ชื่อใหม่นะฮะชื่อเก่านี่ก็คือคุณบรูซเจนเนอร์ครับนะฮะแต่ว่าโผล่มาแบบโอ้โหเปลี่ยนทั้งรูปร่างเลยนะฮะสวยสะพรั่งขึ้นมานะฮะเป็นแคทรีนเจนเนอร์นี่นะครับล่าสุดเราก็ได้เห็นไปแล้วนะฮะตามโป่งนิสสันนะครับวันนี้ติฟแฟนนะครับ
ครับแล้วก็เป็นข่าวดังทั่วโลกแบบนี้คือสวยจริงๆนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะค่าตัวของอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะฮะก็พุ่งขึ้นไปจากเดิมเนี่ยถึง5เท่าคุณพระสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นผู้ชายไปนู่นนี่นั่นไปทำงานนู่นนี่นั่นก็ประมาณสัก 25,000 เหรียญแต่ตอนนี้นะฮะก็พุ่งไปเป็นแสนแสนเหรียญเลยจริงเหรอเออเปลี่ยนโฉมปุ๊บค่าตัวพุ่งตาวาวเลยผมเนี่ย คุณจะเปลี่ยนเหรอ ลองหั่นดูสักหน่อยไหม ดี เป็นแบบนี้แหละนะฮะที่เขาเปลี่ยนเพราะว่านะฮะความชื่นชอบของเขาแล้วก็รวมไปถึงนะฮะเรื่องของค่าตัวนี่มันพุ่งไปเพราะว่าตอนนี้เขาก็ได้รับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนแปลงเพศคนรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยมากขึ้นค่าตัวก็เลยสูงขึ้นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับบรูซเจเนอร์เคยได้รับค่าตัวสำหรับการปรากฏตัวในเรียลิตี้โชว์เนี่ย Keeping Up With The Kardashians ครับ 35,000 เหรียญต่อตอนนะฮะครับ 35,000 เหรียญคุณพระคุณเจ้าแต่ในอนาคตอินนิวจะเผยแพร่รายการใหม่นะฮะที่นำเสนอภาพชีวิตของแคทเธอรีนเจเนอร์เป็นตัวหลักของรายการซึ่งน่าจะทำเงินให้กับเจเนอร์ได้อย่างมหาศาลตอนนี้คือ 35,000 อยู่ใช่มั้ยครับขึ้นอีก5เท่าอ่ะคูณ5เข้าไปแสนเหรียญต่อตอนเนี่ยนะมีใครมีเบอร์ทุกคนมีเบอร์เธอไหมฮะเพราะจะไปแปลงที่ไหนเหรอใช่แปลงเปิดค่าตัวได้เพิ่มสวยๆดูแต่เขาก็สวยจริงๆไงนะฮะขนาดคนที่บ้านก็ยังชมเลยว่าโอ้พ่อสวยจังเลยจะเรียกพ่อหรือเรียกแม่ดีนะก็ยังคงเป็นพ่ออยู่โอเคนะอ่ะไปกันที่เรื่องของรายการ GPS นะครับร่วมกับ D-Tag หน่อยนะฮะชวนลูกค้า D-Tag แล้วก็ Happy เนี่ยถ่ายฟิวบินฟ้าพาคู่หูตะลุยฮอกไกโดฟรีนะฮะกับ D-Tag Data Roaming ครับครับผมกติกานะฮะก็แค่ถ่ายภาพแล้วก็แชร์ไอเดียสนุกกับแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแท็กเพื่อนที่คุณอยากให้ไปด้วยโพสต์ลง IG พร้อม Hashtag นะฮะมี2 Hashtag นะครับ D-Tag Roamingนะครับแล้วก็ Hashtag GPS GMM 25ครับอย่าลืมตั้งเป็นโปรไฟล์เป็นพับบิกด้วยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปของใครเจ๋งใครเด็ดใครโดนนะฮะงานนี้ก็ได้ลุ้นนะฮะเที่ยวฮอกไกโดแบบฟรีๆกันนะฮะกับ Time Traveler แล้วยังมีเผือกเราไงอ๋อที่ใช้เผือกไปด้วยอิจฉาจังเดี๋ยวผมเพิ่มให้ก็ได้เผือกและอาร์ตอ๋อไม่เป็นไรพี่เผือกเป็นคนเดียวก่อน ไม่มีใครจัดรายการไง TFM ใช่เดี๋ยวเป็นคนดีเนาะครับกับผู้โชคดีนะฮะ4รางวัลละ2ที่นั่งครับก็ร่วมสนุกได้ไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนี้นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th ครับ /IR แล้วก็ GMM 25นะครับขอบคุณกิจกรรมดีๆนะฮะจาก Dtac Data Roaming นะฮะกับบริการ Worry Free ครับเที่ยวทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่วแบบพิธีกรอีเวนต์เลยนะฮะดีไหมฮะไม่รั่ว ผมทำได้ทุกสถานการณ์เยี่ยมจริงเลยครับผม อยากแคนเซิลมาแล้วกัน โดนไปบ้างเหมือนกัน เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปสอบปากคำผู้หญิงที่เรียกว่าทรงอิทธิพลมากที่สุดตอนนี้ในยุคนี้พอสอนเองเรื่องตบตีนะครับต้องให้เธอเรื่องด่าด้วย แล้วก็ที่สำคัญล่าสุดคือเรื่องใบหวยด้วยหวยถูกกันไปทุ่นหน้าไปแล้วเหรอเออนะฮะเดี๋ยวมาสอบปากคำกันดีกว่ากับผู้หญิงคนนี้เขาชื่ออะไรในเรื่องแย้มจะเรียกแย้เลยเหรอลงรูเลยเหรอไม่ใช่ไหมช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับสักครู่ครับสอนนอแสนแสบสอนนอแสนแสบช่วงสอบปากคำกลับมาต่อนะฮะกับช่วงของการสอบปากคำกับวันทะเลโลกด้วยนะครับพอดีเบรกแรกพี่เป้บอกพี่เป้อยากพูดแล้วอาร์ตพูดแทรกขึ้นมาเลยไม่ได้พูดเลยพูดให้เขาหน่อยอ่ะไม่ได้ว่าเลยเลยเนี่ยไม่ได้ว่าเลยเธอเลยเล่าให้ฟังให้เฉยวันนี้พี่เป้ว่าผมหลังไมค์เมื่อกี้นี่หลังตอนช่วงเบรกพี่เป้เขาเรียกว่าเล่าให้ฟังอ๋อหรอเอาไปสอบปากคำผู้หญิงคนนี้ดีกว่าพี่โต้งเหน่งรัดเกล้านะฮะที่ตอนนี้ก็โด่งดังเป็นกระแสมากมายกับบทอีแย้มนะครับไปไหนมาไหนทุกคนต้องพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะซึ่งนี่ขนาดละครจบแล้วนะใช่ก็ยังโอ้ยแย้มอย่างเงี้ยเอาตีบทแตกนะครับหลายๆคนก็ชอบกระแสมันลามไปถึงนู่นเลยนะฮะก็เรื่องของหวยใบหวย คือหวยนี่ก็ออกไปเลขแย้มแล้วที่เขาบอกว่างวดต่อไปจะตามอยู่นะเอาเหรออ่าเพราะมันยังมีอีกหลายตัวเลขเอาไม่ได้ตามทะเบียนท่านด้วยลองเวทดูมันมีทั้งบนล่าง
สามตัวล่างสามตัวบนก็มีมันมีหลายเล่นเล่นนี่พี่เล่นอะไรเนี่ยไม่มีตัวบนตัวล่างผมฟังอย่าเข้าเล่ามาเอาทีเพราะงั้นไม่มีหลายตัวเลขครับ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 นอกจากละครนะฮะพี่ต้งเหน่งเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพละครเวทีใครที่เคยดูละครเวทีก็จะชื่นชอบผลงานการแสดงนะฮะที่เรียกว่าเข้าถึงบทบาทมากล่าสุดเนี่ยฮะเขาก็ไปตามกันจนถึงว่าอ่ะได้รู้ตัวแล้วว่าใครที่เป็นคนประกาศเสียงบนรถไฟฟ้า BTS สถานีต่อไปพี่ต้องเน่งอัศว์ next station อัศว์เขาไม่ได้ขนาดนั้นเราไปฟังกันดูแล้วกันใครที่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปสอบปากคำพี่ต้องเน่งทั้งหมดทั้งทุกเรื่องราวนะฮะว่ามีเรื่องอะไรยังไงกันบ้างไปตามดูกันเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันรถกล้าวอมรดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าอายุเยอะเนาะแต่จริงๆก็ร่วม20ปีแล้วค่ะก็งานด้านที่ใช้เสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงนะคะร้องเพลงในที่นี้ก็มีร้องเพลงโฆษณาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ประกอบละครนะคะร้องเพลงในอัลบั้มของตัวเองนะคะร้องคอรัสให้ศิลปินต่างๆภาคเสียงนะคะในหนังต่างๆแล้วก็พูดสปอตโฆษณานะคะอันนั้นคือในแง่ของการใช้เสียงในแง่ของการแสดงก็มีแสดงละครเวทีละครโทรทัศน์ภาพยนตร์บ้างก็แย้มนั่นแหละค่ะค่ะก็จะมีน่ารักนะคะถ้าเป็นสวนะคะเป็นท่านผู้สูงอายุก็จะเข้ามาทักทายให้พรนะคะอวยพรให้ทำงานดีๆออกมาอีกสุขภาพแข็งแรงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็จะหอมนะคะแล้วก็จะมีเยาวชนเล็กๆเลยซึ่งเราก็จะประหลาดใจว่าทำไมไม่นอนลูกทำไมยังได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบดูเขาชอบก็จะผมแม่อยากถ่ายรูปกับอีแยมแม่ก็บอกไปบอกคุณน้าอีแยมเลยคือยังเป็นอีแยมอยู่แต่มีความเป็นญาติเข้ามาด้วยไปบอกน้าอีแยมเลยว่าขอถ่ายรูปด้วยไม่เคยคิดเลยค่ะแล้วก็โดยปกติตัวเองไม่ใช่คนที่คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าคิดล่วงหน้าหรือคาดหวังเนี่ยหนึ่งสร้างความกดดันให้ตัวเองและสองไม่เคยได้ในสิ่งที่หวังเลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติจะเป็นคนไม่คาดหวังก็คือแค่ทำณปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดแค่นั้นก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าละครเรื่องนี้มีบทที่ดีนะคะมีบทที่ดีมากนะคะมีผู้จัดที่ดีมากมีผู้กำกับที่เก่งมากนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกท่านลงตัวคือมีความสามารถมากก็ทำให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยเราได้ส่วนผสมที่กลมกลืนออกมาเป็นละครที่ลงตัวนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เลยให้การตอบรับดีอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแทนทีมงานทุกคนด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดอย่างนี้ทำให้เรียกว่าทำให้คุณผู้ชมรู้สึกแบบเรื่องสนุกติดตามดูตรงนี้เป็นกำลังใจกลับมาให้ทีมงานทุกคนว่าเราเหนื่อยกันมาปีกว่าก็ต้องขอบพระคุณมากค่ะมีบ้างค่ะแต่ว่าอาจจะน้อยนะคะที่จะให้พูดให้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยเจอปุ๊บท่านจะพูดให้เราฟังก่อนเลยค่ะท่านก็จะแบบไม่พูดอะไรนะคะสมมติว่าไปซื้อของเนี่ยท่านก็จะไม่ทักแล้วแย้มยิ้มอะไรก็ขายจนเสร็จทอนเงินกันเรียบร้อยสถานีต่อไปเน่เราก็แบบเน่อะไรเงี้ยค่ะสถานีต่อไปสน.แสนแสบ next station สน.แสนแสบโอ้จริงๆก็งานในวงการบันเทิงนี่ก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะมีเยอะเลยที่ยังไม่ได้ทำแต่ว่าพูดตรงๆก็ไม่รู้ว่าจะมีความสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะก็
ค่อยๆดูกันไปดีกว่านะคะว่าถ้ามีงานไหนที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยคิดว่าจะทำให้ได้เลยก็ยินดีถ้าทำไม่ได้ก็จะยินดีมากให้เยอะมากเลยนะคะข้อแรกเลยคือให้อาชีพนะคะข้อที่สองคือให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานที่เรารักและเราชอบมากอันนี้คือเป็นหลักสำคัญสำหรับตัวเองเนี่ยงานคือหลักคือสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตอีกข้อนึงก็คือทำให้เราได้มีโอกาสได้พบกับผู้ที่เป็นไอดอลของเราหลากหลายมากนะคะทั้งในแง่ของการแสดงและในแง่การร้องเพลงบางท่านนี่คือใครจะไปคิดคะใช่ไหมคะอย่างนักร้องหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสได้รู้จักพี่ตู่นันทิดาได้ร้องเพลงกับพี่ตู่นันทิดาค่ะหรือว่าพี่นกสินใจพี่นกชัดชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็การตอบรับจากเรื่องสุดแค้นแสนรักนะคะเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมีคนมองเห็นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเหนื่อยสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันได้ผลที่เราต้องการคืองานของเราคือสร้างความบันเทิงให้ท่านได้เห็นอะไรในชีวิตที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนได้ก็รู้สึกว่านี่คือเราอิ่มใจแล้วนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆไม่ว่าท่านจะชอบหรือท่านจะติดเป็นเครื่องแสดงว่าท่านได้ชมละครเรื่องนี้ก็นั้นคือจุดประสงค์ของเราบรรลุเป้าหมายแล้วของทีมงานทุกคนต้องขอบพระคุณมากๆค่ะนี่คือตัวจริงพูดจริงเป็นแบบนี้ไม่ได้เจอนานนี่ผมเข้าตอนนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นสีย้อมดำมาครับคือตัวจริงจะบอกว่าเขาไม่ได้ร้ายเหมือนในเรื่องใช่น่ารักเขาก็ไม่ได้ไปเอกอะโวยวายเจอหน้าใครก็ด่าไม่ใช่พี่เป้นะเจอหน้าใครก็ด่าเนี่ยไม่ได้ด่าใครเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความน่ารักของพี่ตุ้งตงเองนะฮะเราก็ได้เห็นกันไปนะฮะก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้เรื่องราวของพี่ตุ้งเนี่ยมากขึ้นนะแสดงว่าพี่เขาเล่นตีบทแตกจริงใช่ไหมคนถึงได้อินกันขนาดนั้นนะครับไปเป็นอีกสักตัวไหมอันนั้นอีแย้มครับเป็นอีอะไรดีฮะฮะอันนั้นอย่าดีกว่าครับอย่าดีกว่าอันตรายเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเรามีคอนเสิร์ตที่สุดยิ่งใหญ่ของนักล่าฝันครับ AF Reunion โอ้โหมารวมตัวกันแบบว่าล้นเวทีจริงๆไม่รู้จะร้องกันกี่ท่อนนะมาทุกซีซั่นอ่ะใช่นะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงหน้าครับครับสอนนอแสนแซ่บสอนนอแสนแซ่บช่วงจุดเกิดเหตุก็ร้อยชีวิตถูกต้องนะฮะบรรยากาศบนเวทีคอนเสิร์ตมันคงสนุกมากมายแล้วก็เหล่าแฟนคลับที่เขาตามมาตั้งแต่ซีซั่นแรกครับถึงซีซั่นปัจจุบันนี่คือซีซั่นที่11ครับผมนะฮะก็ร้อยกว่าชีวิตเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าฟินแล้วก็โอ้ดูบรรยากาศนี่คือแฟนคลับที่เขาตามไปคือผมเองอ่ะก็ถือว่าเคยดูเป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันช่วงแรกๆเขาก็มีนะซีซั่นแรกมีโหวตนะมีโหวตเอาทำเป็นเล่นดูแล้วก็คือกลับบ้านแบบต้องรีบกลับบ้านเพื่ออะไรเพื่อไปดูว่าเขาเข้านอนหรือยังเขาทำอะไรอยู่ทำไมเขากินเยอะจังเลยเขาขับเขาอาบน้ำหรือยังเขาว่ายน้ำกันยังเนาะอะไรเงี้ยทำไมมุมอาบน้ำไม่มีแบบถ่ายให้มันดูชัดๆหน่อยมีแค่ทีวีมีแค่แบบประตูไม่เอามันซีซั่นแรกมันแปลกใหม่สำหรับเรามากที่แบบว่าเฮ้ยเราไปตามดูคน12คนที่อยู่ในบ้าน
คุยกันเมากันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สนุกสนานกันดีทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วคงได้มีความสุขแบบนี้เขาก็เลยเป็นการรวมตัวกันจัดหนักถึงการครบรอบ10ปีของพวกเขาครับนะฮะกับครอบครัว AF กว่า100กว่าชีวิตเนี่ยแหละนะฮะก็เรียกได้ว่ามันกันไปแล้วนะฮะที่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองครับแต่บอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่ Exclusive มากๆนะครับเพราะว่าสน.แสนแสบของเราได้ส่ง DJ ทำหน้าท่านนึงไปนะครับชื่อว่าผมไม่อยากอ่านคำว่าสาวแสนสวยนะฮะ DJ ทำหน้าชื่อ DJ แนนทำหน้าช้าไปหน่อยเนาะถ้าทำหน้าก่อนหน้านี้ประมาณสักกี่ปีอ่ะ4ปีที่แล้วครับก็น่าจะมีโอกาสได้ติดเวทีนี้โอ้โหนี่ขนาดทำแล้วนะฮะเนี่ยคือแนะนำว่าให้ทำเพิ่มดีกว่าทำเพิ่มด้วยฮะคือหน้าเหมือนลาดยางมาตอยมาเลยนะฮะตอนนี้นะครับบุปะบุปะไปหมดนะครับบอกว่าเธอบอกว่าเคยสมัครถึง4ซีซั่นครับแต่ไม่เคยติดทั้งซีซั่นเลยเธอก็เลยอยากจะบุกเวทีนี้ด้วยตัวเองอยากไปพื้นที่จุดเกิดเหตุเลยเป็นเวทีรักของเธอใช่นะฮะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรนะฮะความมันความฟินจะมีมากแค่ไหนกับ AF Reunion V Fun มันเฟิร์มเชิญคุณผู้ชมรับชมได้เลยครับบนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูช่องโอ้ยคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะแนลลิตาจึงวัฒนกิจนะคะในช่วงของจุดเกิดเหตุนั่นเองค่ะวันนี้นั่นอยู่ในบรรยากาศนะคะของการซ้อมใหญ่คอนเสิร์ต AF Reunion We Fun มันเฟิร์มนั่นเองที่บรรดาเหล่านักล่าฝันที่เคยเก็บกระเป๋าออกจากบ้านไปวันนี้เขาพร้อมใจกันลากกระเป๋ากลับมาเพื่อจะมาแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะให้แฟนคลับได้ฟินได้จิ้นกันไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะบรรยากาศก็มีศิลปินหลายร้อยชีวิตเลยที่รอซ้อมอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมบอกก่อนว่าแนนเนี่ยนะคะก็เคยประกวด AF กับเขาด้วยถึง4ครั้งด้วยกันแต่ผลเป็นไงคะตกรอบทุกครั้งเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศทั้งหมดว่าเขาซ้อมกันยังไงบ้างแล้วก็ไปพูดคุยกับศิลปินในงานนี้ด้วยตามไปเลยค่ะว่ามีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยไปกันดีกว่าค่ะกำลังซ้อมโชว์ของรุ่น F7 อยู่ครับผมก็คือเป็นโชว์ที่แต่ละรุ่นเนี่ยทำมาเซอร์ไพรส์กันแล้วอันนี้เรากำลังมาบ็อกกิ้งกันอยู่เพราะว่าเราจะดรอปกับรุ่นอื่นไม่ได้เพราะว่ารุ่นเราเนี่ยหน้าตาแบบรุ่นเราอลังการแล้วคนเขาจะจดกันเลยว่าเฮ้ยทำไมรุ่นนี้เก่งจังอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะแต่ข่าวทุกวันมันพุ่งขึ้นเยอะกลัวมากเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวยังได้อยู่นะคะได้ครับก็เด็ดกันเด็ดเด็ดครับผมโอเคอยู่นะเฮ้ยยังได้อยู่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 เพราะว่าเรายังเพิ่งไปหาหมอกระดูกกันมาไม่พาร์ทเราพอรุ่นใหญ่เราไม่เต้นแล้วไม่เต้นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งร้องเพลงอย่างเดียวก็นอนสองสิ่งนะครับผมกินนะจะมีแบบลีล่งลีลาดไหมฮะไม่มีพาร์ทเราก็คือถ้าในถ้าจะมีความพิเศษคงจะเป็นความพิเศษของโชว์แต่ละซีซั่นใช่เมื่อกี้เจอหนุ่มหล่อไปแล้วนะคะตอนนี้แอบเห็นสาวสวยแห่งบ้าน AF นะคะที่บอกว่าความสวยของเธอเนี่ยหลายคนบอกว่ามาไกลมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ซานี่นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้โอ้หน้าเต็มมากเลยนะคะอ๋อมาซ้อมก็ต้องเรื่องธรรมดาค่ะซ้อมหนักไหมคะเอาตรงๆนะคะกินหนักมากกว่าซ้อมค่ะบ้านมาฝั่งนี้บ้างแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมครับปูนครับผม AF 11ครับค่ะรุ่น11เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างโอ้ยรุ่น11นี่ก็ถ้าความพิเศษก็น่าจะเป็นเรื่องความสดใหม่ครับนะเป็นน้องใหม่อะไรอย่างงี้แต่ถามว่าแบบเจอรุ่นพี่ก็ตื่นเต้นเจอรุ่นพี่หลายๆคนแบบเป็นไอดอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเก่าๆอะค่ะเก่ามันต้องเก่ากว่าแต่เขาสดใหม่อ้าวลองดูเก่าๆก็สดใหม่ลองเจอหน้ากันสักทีนะคะอย่าลืมติดตาม AF 6แล้วก็ AF 11ด้วยบนเวทีแห่งนี้ละค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศการซ้อมใหญ่ในวันนี้นะคะเรียกได้ว่ามีทั้งความสุขความสนุกความมันแล้วก็ความอบอุ่นในแบบฉบับของบ้าน AF นั่นเองค่ะแต่ว่านี่แค่ซ้อมใหญ่นะความรู้สึกยังครบเครื่องขนาดนี้พรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันจริงของคอนเสิร์ตนี้แล้ว AF Union We Fun มันเฟิร์มนั่นเองนะคะอย่าลืมมาติดตามกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของแนนแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนไปชมภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตในวันจริงกันต่อได้เลยค่ะเ
เฮ้ยทำไมใบหน้าเจ้าริมฝีปากเจ้าลองชี้หน้าเข้าไปบดขยี้ด้วยเถิดยังตะลึงอยู่เลยเมื่อกี้ตัดหน้ามาตะลึงเฮ้ยแหมไม่ต้องไปตะลึงเขาหรอกไม่ต้องไปตะลึงเขาหรอกไม่ต้องไปตะลึงเขาอันนี้ดีไม่ต้องไปตะลึงเขาเลยมีมือช้อนแบบว่าบนเวทีของเราเองก็โอ้ยไม่ต้องไปตะลึงเขาเลยหยุดค่ะหยุดตะลึงเดี๋ยวนี้หยุดก็ได้ก็เป็นบรรยากาศฟินๆจิ้นๆกันไปครับคู่ขชากระต่ายก็น่ารักแต่เมื่อกี้คู่นั้นคือใครน้าบอยน้าบอยกับใครกับใครกระรอกน้อยออฟอ๋ออ๊อฟกระรอกน้อยโอ้ยกระรอกน้อยกระรอกน้อยทำไมอ่ะอ๋อครับไม่ภาพบ้างฉายาเขาไงอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่ากระรอกน้อยคืออ๋อก็เป็นงานแสดงเฉยใช่ไหมคุณคิดอะไรภาพคุณคิดอะไรคุณพูดมาเซ็ตไม่ได้คิดโอ้การแสดงคิดไม่คิดจังหวะหยุดไม่ได้คิดไม่ได้คิดเป็นการแสดงที่แบบดูแล้วเข้าถึงบทจริงๆครับก็โอ้ก็เยอะจริงๆศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบบางพาร์ทมันก็คือมากันเร็วไปกันไวครับแต่บางพาร์ทเราก็จะได้เห็นกันแบบจินๆจินๆฟินๆกันแบบนี้เออเอาใจแฟนคลับกันครับบรรยากาศก็สุขสนานมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีบริกรรมแสบๆของเราดารามาฝากกันนะฮะจะมีใครมาบ้างครับผมสักครู่เดียวครับสอนนอแสนแสบสอนนอแสนแสบช่วงแสบฝังใจเดี๋ยวเรากระแสบฝังใจแล้วครับผมทำไมทั้งหน้ากุ้มกริ่มกุ้มกริ่มมีเรื่องแสบอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีคือกำลังดูพี่เป้เช็คแบบว่าโอ้มืออาชีพเขาทำงานยังไงอะไรคุณก็ทำออกผมมากี่ปีแล้วเนี่ยเปล่าแค่จังหวะยังไม่เข้ารายการคุณผู้ชมแบบมาแล้วช่วงนี้แสบฝังใจคุณจะมาเรียนแบบพี่กันเลยผมน่ารักดีชอบ I love you ยังไงวะเนี่ยคนนี้เนี่ยอ้าวไปดูเรียกว่าแสบแล้วนะคุณผู้ชมมันแสบแล้วเนี่ยมันเริ่มแสบใส่ผมแล้วเนี่ยไปดูอีกคนดีกว่าคนนี้คือดูแล้วนิ่งๆไม่น่ามีนะสวยเออไม่น่าจะมีเรื่องแสบแต่ว่าในเมื่อมีไมค์ไปจ่อปากถามแล้วเนี่ยว่ามีเรื่องแสบอะไรเดี๋ยวลองดูว่าแสบแบบสวยๆจะสวยยังไงนะฮะคุณวุ้นเส้นนั่นเองนะครับไปดูกันครับครับที่แบบประมาณป.3 ป.4 อะไรเงี้ยตอนนั้นมีเพื่อนผู้ชายเราทะเลาะกันทะเลาะอะไรกันไม่รู้จริงๆวุ้นเป็นคนแบบอยู่ในโรงเรียนก็ไม่ค่อยทะเลาะกับใครนะแต่เพื่อนคนนี้เหมือนแบบกวนประสาทมากอะไรเงี้ยเราก็เลยตีกับเขาตีกันเลยใช้ไม้บรรทัดตีกันนะคะแล้วบางทีตอนแรกก็ตีแบบตีไม่โดนตัวก่อนตีแบบฟันดาบเลยแต่สุดท้ายแบบหมั่นไส้มากบอกว่าไม่จบซะทีแล้วตัวเองเป็นผู้ชายมาแกล้งอะไรผู้หญิงอย่างงี้ก็ตีหัวไปเลือดออกผู้ชายก็หัวแตกเราก็แบบทำร้ายผู้ชายครั้งแรกในชีวิตครั้งเดียวครั้งแรกเลยแล้วก็แบบไม่เคยทำอีกเลยครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตแต่แรงนะเล่นเฉาะหัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานเขาก็เลยสงสัยว่าอ๋อรู้ละว่าทำไมถึงเอาชาคริตอยู่ไปชาคริตก็โดนเฉาะบ้างอยู่เฉยไหมอยู่เฉยไหมทุกวันนี้อยู่ที่บ้านนี่ถือไม้บรรทัดอยู่นะไม่ใช่ว่าไม้บรรทัดหรือเปล่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะถือมงถือมีดอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ถึงขั้นนั้นเนาะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคู่นี้เขารักกันโอเคอยู่แล้วนะครับคือชาคริตเองก็เป็นห่วงวุ้นเส้นซะมากกว่าครับเขาเรียกว่าติดถูกโอ้เป็นผมก็ติดนะนะพี่วุ้นเส้นน่ารักขนาดนั้นขนาดนี้ใช่คนที่สองดีกว่าใครดีแกงส้มธนทัศน์ครับโอ้ยคนนี้ดูแสบหรอผมดูเฉยๆนะเขาดูเหมือนนิ่งๆแต่ด้านหลังเนี่ยแสบเยอะใช่ไหมเรื่องอะไรไปชมกันครับช่วงที่เป็นเด็กแบบว่าประถมเนี่ยคือผมแสบมากคือผมชอบแกล้งพี่สามารถ
คือเรื่องแกล้งพี่สาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับแต่ว่าที่แสบกว่านั้นคือพ่อจะไม่เคยตีผมได้เพราะผมจะวิ่งทั่วบ้านจนพ่อเหนื่อยครับแล้วพ่อก็จะตีผมไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยถือคติว่าทำผิดยอมรับแต่จะไม่ยอมโดนตีครับผมเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้นะทำผิดอะยอมรับทำให้ยอมโดนตีทีวีพ่อเหนื่อยเอาละพ่อเบรกเองพ่อไม่ไหววะเห็นว่าแสบไหมแสบไหมร้ายเนี่ยร้ายเหมือนกันในวันนี้นะมาถึงอีกหนึ่งท่านครับสาวสวยเลยสาวสวยคนนี้ดีกว่าครับผมคุณหัวอ่านไม่ออกคุณอ่านดีนี่ลายมือพี่เป้เนี่ยเป็นลายรีบเขียนไงงั้นให้พี่เป้อ่านดีกว่าครับน้องเพลงครับผมน้องเพลงชนทิชาอ๋อชนทิดาชนทิดาให้ด้วยขอโทษครับขอโทษครับน้องเพลงชนทิดาคนนี้ไม่น่าจะแสบนะเอาจริงๆอ่ะเฉยๆเออดูนิ่งๆอีกแล้วต้องลองดูว่าจะแสบไหมเอาไปดูกันครับครับเด็กที่คุณแม่ไม่ให้เราไปดูแมวตรงข้างกระจกเพราะว่าด้วยความที่บ้านชั้นเดียวเราก็ชอบเปิดหน้าต่างไปดูแล้วก็ไม่เชื่อคุณแม่ด้วยความสนด้วยความแก่นของเราหน้าทีมตกบ้านไปเลยค่ะหน้าแผลไปกับซีเมนต์ก็โชคดีที่ตอนนี้รอยแผลเป็นหายไปแล้วแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นหนึ่งในวีรกรรมแสบๆที่เพิ่งเคยทำตอนเด็กนึกว่าพี่ตู่มาเมื่อกี้เริ่มสวยเหมือนคุณแม่แล้วไงเหมือนมากเลยนะฮะแต่แผ่นผ้าไม่ค่อยแสบเท่าไหร่เนาะสวยๆอ่ะคนสวยๆมักจะแบบแสบเบาๆน่ารักน่ารักก้มดูแมวแล้วก็หน้าที่เหมือนกันน้ำลายไหลอะไรเนี่ยโอเคครับผู้ชมครับนี่คือวิธีการแสบที่เอามาฝากกันนะครับคุณจะแสบด้วยเพราะว่าคุณนี่แหละคือแสบเฮ้ยชอบอยู่พี่เป้สนุกบางทีอะไรก็ไม่ต้องบอกกันได้ไหมต้องบอกให้หมดเพราะคุณชมไม่เห็นไงก็ไม่ต้องไงก็นั่นคือทำให้เขาไม่เห็นไงแหมนะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณที่ติดตามแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาอีกไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวอาร์ตหญิงมาแล้วครับสลับกันไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ติดตามสนอสันดาปได้นะฮะในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะฮะวันนี้เป้และอาร์ตลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ